สวัสดีค่ะสาววันนี้นะคะมากับคลิปเฉพาะกิจมากเลยนะเพราะว่านิกกี้เพิ่งกลับถึงบ้านนะคะแล้วก็ได้แกะของที่กิฟสั่งจาก1111ทั้งหมดมาไม่ว่าจะจาก Shopee Lazada หรือว่าสั่งออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพิ่งมาถึงบ้านเลยวันนี้นะก็เลยแบบในของมันเยอะแล้วก็เรามารีวิวให้ดูกันดีกว่าว่ากิฟซื้ออะไรกันบ้างนะคะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยจะเป็น first impression นิดนึงนะแล้วก็จะมีทั้งของใช้ไดเป่าผมของกินด้วยแน่นอนนะคะว่าเห็นไดสันด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงไดสันกันด้วยนะคะแต่ว่าขอเป็นของท้ายแล้วกันเพราะว่านิ้งกิ๊บยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะก่อนอื่นขออภัยนิดนึงถ้าเกิดว่าหน้าตาสภาพแวดล้อมตอนนี้จะดูโทรมนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ๊บเนี่ยเพิ่งไปออกกำลังกายเพิ่งเล่นโยคะเสร็จมาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4 ทุ่มครึ่งแล้วไม่อยากเติมหน้าแล้วขออภัยนะถ้าจะดูโทรมหน่อยนะคะเอาล่ะมาดูในถุงนี้กันก่อนเลยดีกว่าว่าสอยอะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเป็นแชมพูแทงกิโมรีนะคะที่กิฟชอบใช้มากๆแล้วก็เคยรีวิวเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วใน YouTube ด้วยนะอันนี้นะคะกิฟซื้อไซส์เป็น 500cc นะ2ขวดนี้รวมกันเนี่ยเป็นราคา798 บาทนะคะที่ส่วนใหญ่ที่ขายตามIf and Boy เนี่ยจะเป็นไซส์300cc นะแล้วก็พอคู่กันแล้วเนี่ยมันจะตกประมาณ990อันนี้ก็เลยเป็นโปรที่ดีมากแต่ว่าบอกตามตรงเลยว่ากิฟซื้อจาก Shopee นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจในเรื่องความแท้ความเทียมอะไรยังไงแต่กิฟรู้สึกว่าราคามันดูโอเคนะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งอะไรมันก็ดูโอเคด้วยก็คิดว่าน่าจะได้ของแท้หวังว่านะแชมพูตัวนี้ดียังไงคือเป็นแชมพูที่มีเซนส่วนสมุนส่วนผสมเนี่ยจะเป็นสมุนไพรของเกาหลีนะคะเป็นโสมซึ่งมันจะทำให้ลดอาการแบบผมร่วงคือกิ๊บเนี่ยพออายุเริ่มเยอะขึ้นนะคะกิ๊บมีปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากเลยแบบเวลาสระผมเนี่ยผมร่วงหลุดออกมาเป็นกำๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอได้เริ่มใช้แทงกิโมรีนแล้วเนี่ยกิ๊บเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปีเลยนะกิ๊บรู้สึกเลยว่าตั้งแต่สระผมครั้งแรกเนี่ยผมมันร่วงน้อยลงที่แบบดูในตะแกรงที่แบบอาบน้ำนะคะคือเห็นเลยว่าปริมาณเส้นผมเนี่ยมันน้อยลงนะแล้วก็รู้สึกว่าผมแข็งแรงมากขึ้นผมไม่มันง่ายด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าสมดุลผมอ่ะมันดีมากเลยแต่กิ๊บแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้นะคะต้องใช้เป็นคู่เพราะว่าตัวแชมพูของเขาเนี่ยค่อนข้างจะทำให้ผมแห้งเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของโสมเป็นสีน้ำตาลกลิ่นโสมเลยแต่ครีมนวดนี่จะทำให้ผมนุ่มเนียนแล้วก็หวีง่ายมากขึ้นใช้ตัวเดียวบอกเลยว่าไม่เวิร์คใครอยากดูนะไปดูรีวิวเลยเพราะว่าพูดได้เป็นชั่วโมงเลยเรื่องแทงกิโมรีดีมากมีช่วงเวลาหนึ่งที่กิ๊บหยุดใช้ไปนะคะแล้วปรากฏว่าแบบผมมันกลับมาร่วงอีกไงแล้วก็คือรู้สึกเลยอะว่าพอขาดไปแล้วมันผมมันไม่ดีอะค่ะตอนนี้ก็เลยกลับมาใช้เต็มตัวเหมือนเดิมก็เลยซื้อมาตุนนะถัดไปนะคะกิ๊บซื้อตัวนี้เป็นcleansing balm ของ Himish นะคะก็บอกตามตรงเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีที่กิ๊บไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ทีนี้เนี่ยมีน้องคนรู้จักคนนึงเขาโพสต์ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดีกว่าของบานิลาโคนะกิ๊บก็ไม่รู้นะว่าใช้ดีกว่าจริงไหมแต่ว่ารู้สึกว่าน่าสนใจดีแล้วก็อยากลองเพราะว่ากิ๊บชอบใช้ตัวบานิลาโคมากเลยไงคือพออายุเยอะขึ้นอ่ะผิวมันแห้งขึ้นนะคะแล้วก็ระคายเคืองง่ายขึ้นกิ๊บรู้สึกว่าการใช้ cleansing water หรือว่าใช้เป็น cleansing wipe แบบที่ปกติใช้แล้วเนี่ยกิ๊บเหมือนกับผิวหน้ามันแห้งแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นมากเกินไปค่ะทีนี้เนี่ยการทำความสะอาดเครื่องสำอางด้วยคินซิงบาร์มสำหรับกิ๊บเนี่ยมันทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นไว้ในผิวไม่ทำให้ผิวแห้งมากเกินไปด้วยแล้วมันคลีนเครื่องสำอางออกได้ดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นคิ้วมัสคาร่าการติดขนตาปลอมคือสามารถเอาออกได้เลยในสเต็ปเดียวนะแล้วส่วนตัวกิ๊บใช้แล้วไม่มีสิวขึ้นด้วยแต่ของ Himish เนี่ยยังไม่ลองแต่ว่าน้องเขาบอกว่าคล้ายๆกันกับบานิลาโคแต่ว่าคิดว่าน่าสนใจดีนะเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะตัวถัดไปคือรองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของจังแซมมุนนะซึ่งตัวนี้ชื่อ Skin Noodle Foundation นะคะกิ๊บซื้อเป็นสีมีเดียมก็จะเหมาะกับคนสักสีผิวประมาณ NC20 นะคะตัวนี้เนี่ยมาเป็นรองพื้นในรูปแบบขวดอันแรกของจังแซมุนเลยนะแล้วก็ในแพ็คเกจเขาเนี่ยจะมีอันนี้เป็นสำลีมาให้ด้วยคือถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปใน YouTube ของกิ๊บเนี่ยกิ๊บก็ได้พูดถึงไปแล้วว่ากิ๊บชอบใช้คูชั่นของจังแซมุนมากกิ๊บรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวแล้วก็มันดูหน้าเนียนมันดูหน้าผ่องมากเลยของเขาดีจริงๆไม่เสียชื่อกับการที่แบบเขาบอกว่าตัวคูชั่นของคุณแม่จังแซมุนเนี่ยคือเป็นงานผิวที่ดีที่สุดเลยนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยคุณแม่เขารองพื้นตัวนี้มาแล้วกิ๊บก็เห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะที่ได้ลองแล้วก็เขารีวิวกันว่าดีมากนะกิ๊บก็เลยแบบอยากได้ก็เลยซื้อมาลองนะจริงๆแล้วอ่ะก็ยังไม่ค่อยจำเป็นหรอกเพราะว่ากิ๊บมีรองพื้นอยู่อีกเยอะมากเลยใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเราเป็นบล็อกเกอร์ไงมันเป็นงานนะก็คิดเอาว่าอย่างนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยกิ๊บ
ถ้าเกิดว่าซื้อกิฟต์จำไม่ได้ว่าตัวนี้กิฟต์ซื้อมาเท่าไหร่ต้องขออภัยจริงๆแต่อยู่ในช่วงถ้าราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่ 1,700 บาทแต่ว่ากิฟต์ได้โปรแล้วก็ลดไปลดมาอันนี้เนี่ยลดลงไปเยอะเหมือนกันอ๋อลืมบอกราคาของไฮมิชอันนี้กิฟต์ซื้อมาจาก Shopee นะคะตัวนี้ขนาดอยู่ที่น่าจะไม่มีขนาดเขียนไว้ด้วยอะแล้วมันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยด้วยอะเดี๋ยวแกะข้างในมาให้ดูแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยกระปุกหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่มีขนาดเขียน120 ml นะคะยิบซื้อมาในราคา490บาทนิดๆประมาณนี้นะเสร็จถัดไปในเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวไดซันขอพูดถึงไอเทมที่ซื้อมาอีก2อันนะคะนั่นก็คือพริกทอดยิบซื้อของยี่ห้อมิสเตอร์น้ำพริกมานะเพราะว่ากิฟกินของเขามาหลายครั้งมากแล้วเอาจริงๆอ่ะกิฟรู้สึกว่าพริกทอดของยี่ห้อนี้คือคุณภาพดีมากมันสะอาดแล้วมันอ่ะเม็ดพริกเนี่ยยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยแล้วก็จะไม่มีแบบเศษหักๆเยอะๆค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยกิฟซื้อเป็นแล้วอ๋อแล้วสำคัญเนี่ยคือราคาไม่แพงมากเกินไปด้วยอันนี้กิฟซื้อ1กิโลอ่ะแค่400บาทปกติมันจะอยู่ประมาณแบบ100กรัม100บาทอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ย1กิโล400บาทคือมันถูกเหมือนกับลด 50% ของยี่ห้ออื่นเลยอ่ะแล้วมันสะอาดแล้วที่สำคัญเนี่ยคือไม่เผ็ดมากเกินไปของบางยี่ห้อกินแล้วแบบเข้าไป 3-4 คำก็คือแบบไอแล้วก็เสพแสบท้องแล้วอะแต่ของยี่ห้อนี้ไม่เผ็ดจริงๆนะเค็มมันรสชาติเข้มข้นอร่อยแล้วก็ไม่เผ็ดมากเกินไปด้วยคือชอบมากชอบขนาดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะสั่งทีละแค่400กรัม400กรัมเนี่ยจะอยู่ที่ห่อละ250บาทถ้าจะไม่ผิดสั่ง400กรัมมาทีไรเนี่ยคือแบบไม่เกินอาทิตย์นึงหมดนะคะรอบนี้ก็เลยสั่งมาเลย1กิโลเต็มที่สะใจใครอยากได้นะไปดูใน Shopee เขามีร้านออนไลน์ที่ Shopee นะคะหรือว่าจะ LINE หรือจะ Facebook หรืออะไรก็ได้ชื่อร้าน Mr.Namprik นะอันนี้เนี่ยเป็นหมูแท่งอบกรอบยังไม่ได้ลองรสชาติเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วน่ารักดีคือมันเป็นหมูแท่งนี้ก็เลยสั่งมานะเอามาชิมดูนะคะถัดไปตัวนางเอกที่สุดเด็ดที่สุดของวันนี้คือกิฟซื้อได้ปะผมของไดซันมานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซูเปอร์โซนิกตัวออริจินอลของเขาแต่ว่าเป็นแบบกิฟต์เซตนะคะก็คือมีกล่องสีทองด้วยแล้วก็มีไดปะผมด้วยหลายๆคนจะถามว่าทำไมถึงซื้อรุ่นเดิมคือกิฟต์หาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ถามหลายๆคนแล้วนะคะคือกิฟต์เป็นคนไม่ชอบเซตผมเองเลยไงคือแอร์แรปอะก็น่าใช้นะก็อยากได้นะคะแต่ว่ากิฟต์รู้สึกว่ากิ๊บเป็นคนไม่เสร็จผมเองอ่ะกิ๊บแค่สระผมเสร็จแล้วกิ๊บก็เป่าผมให้แห้งแล้วไม่อยากจะมานั่งหมุนมานั่งเซ็ตยกคนอะไรคือพูดจริงๆว่ากิ๊บแบบไม่ทำแน่นอนสมมุติถ้าต้องมวนผมเนี่ยกิ๊บไปทำร้านนะคะเพราะกิ๊บเป็นคนขี้เกียจมากเลยนะเสร็จพอตัดสินใจว่าจะซื้อเนี่ยก็หาข้อมูลวันนั้นเนี่ยจริงๆตั้งใจว่าจะซื้อของ Lazada เพราะว่า Lazada สีขาวเนี่ยจะลดราคาอยู่ที่ 19,100 บาทเลยนะจาก 14,900 ลดเหลือ 19,100 บาทแต่ว่ามันเป็นแฟลชเซลล์งานแล้ว300เครื่องนี่คือขายเร็วมากหมดฟลุ๊ปในทันทีในขณะที่เราเนี่ยคือพยายามกดกิ๊บกดทันด้วยนะนั่งรอถึงเที่ยงคืนกดทันด้วยแต่ว่าปรากฏว่าถึงเวลาแล้วอะจ่ายตังค์ไม่ได้จ้าก็เลยพลาดอดไปเลยนะคะก็เลยมากดเข้า Facebook แล้วเจอเซ็นทรัลแฟลชเซลล์พอดีที่ขายใน Lazada เนี่ยจะมีแต่ตัวเครื่องอย่างเดียวแต่ของเซ็นทรัลเนี่ยจะมี2อย่างด้วยจะราคาอยู่ที่จาก 16,900 คือรุ่นเนี้ยจะแพงกว่ารุ่นปกติ 2,000 บาทอันนี้เนี่ยปกติอยู่ที่ 16,900 ลดเหลือ 11,900 บาทนะก็ลดลงไปเท่าไหร่อ่ะ 5,000 บาทเลยใช่ไหมเสร็จปรากฏกิ๊บใช้โปรโมชั่นจากบัตรเครดิตpoint the one card ลดโน่นนี่นั่นไปมานะคะกิ๊บได้มาอะไรนะคะแค่ 1,400 บาทเองรู้สึกฟินมากลดลงไปเกือบแบบพูดจริงๆเกือบเท่าไหร่ 6,500 บาทป่ะทีนี้นี่บอกเลยนะว่านี่มาเปิดกล่องพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเซ็ตของมันเองอยู่แล้วนะเสียได้เหมือนกันที่ไม่ได้ตัวตั้งของมันมาจริงๆอยากได้ตัวที่เป็นแบบฐานตั้งรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะอันนี้เนี่ยก็คือจะมีไดปะผมแล้วอันนี้ด้วยความที่เป็นสีแดงแรงฤทธิ์กล่องก็เลยเป็นสีแดงด้วยจ้าซึ่งแบบเอาจริงๆกิ๊บชอบนะกิ๊บชอบอะไรนึงแดงนะคะมาดูกันนี่ช่วงมันกล่องสีทองมากเลยนะแล้วก็เปิดเข้ามาอย่างนี้อุ๊ยน้องเลอค่ำมากคือบอกตามตรงเลยว่าก่อนหน้านี้ก็เคยด่าหลายๆคนด้วยนะว่าแบบทำไมเราต้องซื้อได้ผมราคาแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบใครๆก็พูดว่ามันใช้ดีมากจริงแล้วก็ช่วยย่นระยะเวลาทำให้ผมแห้งเร็วขึ้นคือกิ๊บเป็นคนที่มีปัญหามากเลยว่ากิ๊บใช้
กิ๊บเป็นคนที่เป่าผมนานมากเลยนะคะบางครั้งสระผมเสร็จเนี่ยกิ๊บต้องอยู่แบบนอนไม่ได้อีก3ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าผมกิ๊บไม่แห้งสักทีเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอะไรก็ตามที่มาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นทำให้ผมเราแห้งเร็วขึ้นแล้วได้นอนเร็วขึ้นเนี่ยหมื่นนึงมันก็ถือว่าโอเคนะแล้วกิ๊บก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้นานมากด้วยเอาไว้ว่าอันเนี้ยขอลองใช้เต็มๆที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้สาวๆดูกันเต็มๆดีกว่านะไหนดูซิในเซ็ตมีอะไรมาให้อ๋อก็คือจะมีหัวมาให้นั่นเองนะหัวเป่านะคะเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยแล้วกันคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่ว่าอยากจะมาอัปเดตให้ดูมากจริงอ่ะว่าได้อะไรมาบ้างนะสดใหม่มากเพิ่งนั่งแกะตะกี้นี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีหัวมาให้นี่อย่างงี้นะคะมีหัวแบบใหญ่สำหรับไดผมแล้วก็อันนี้มีหัวโฟกัสถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะมีหัวมาให้ทั้งหมด4อันนะคะเอาล่ะมัน10นาทีแล้วอะเราคิดก็ว่าเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปดูกันเต็มๆอีกทีนึงเลยดีกว่านะว่าไอเทมอะไรใจสารชัยเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าอยากรู้ผลการใช้นะติดตามกันได้นะคะที่ Channel Super Gift นะคะแล้วก็ติดตามกันได้ทุก Channel เลย YouTube Instagram Facebook มีทุกอย่างเลย Twitter ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะคลิปขอลาไปก่อนนะแล้วมาเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ